ี่ขนมอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับทำขายกันมานานๆแล้วก็พัฒนาเป็นสูตรเพื่อสุขภาพด้วยนั่นก็คือกะหรี่พัฟโลชูการ์คุณผู้ชมครับสิ่งที่จะทำให้เห็นว่าโลชูการ์มากที่สุดนั่นก็คือตัวไส้นั่นเองเริ่มต้นมะพร้าวนะครับขูดขาวแบบนี้ใส่ลงไปในกระทะเกลือป่นเสริมไอโอดีนเนยสดชนิดเค็มน้ำสะอาดวานิลาชนิดน้ำผัดจนกระทั่งมะพร้าวสุกนะครับใส่น้ำแล้วเวลาผัดคุณผู้ชมเมื่อโดนความร้อนน้ำก็จะออกมาจากมะพร้าวอีกนิดหนึ่งนะครับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยนะครับผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วก็ต้องแน่ใจว่าแป้งสุกดีนะครับส่วนผสมของรากกระฉีดที่ไม่ใส่น้ำตาลแต่หวานอร่อยไม่แตกต่างกันประเดี๋ยวเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทปั้นเป็นลูกกลมเรามาเตรียมแป้งกะหรี่ปั๊บกันนะครับเราจะต้องมีแป้ง2ชนิดต่างกันเล็กน้อยครับคุณผู้ชมเราใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับอันนี้เป็นแป้งชั้นนอกแป้งตรากบเหมือนกันนะครับจำอ่างนี้เป็นแป้งชั้นในแป้งชั้นนอกจะมีส่วนผสมของน้ำตาลทรายเล็กน้อยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเนยขาวหรือช็อตเทนนิ่งบางคนก็ใช้เป็นน้ำมันพืชนะครับใส่น้ำเย็นส่วนแป้งชั้นในเราใช้เพียงแค่เนยขาวเพราะแป้งชั้นในจะไม่ต้องการสีสันนะครับจัดการตัดให้ไขมันแตกเป็นเม็ดๆอยู่ในส่วนผสมของแป้งจนกระทั่งแน่ใจว่าเราได้ส่วนผสมของไขมันคุณผู้ชมจะต้องพักแป้งนี้ไว้อย่างน้อยประมาณ1ชั่วโมงนะครับสำหรับตัวแป้งชั้นนอกก็ใช้พายยางเหมือนเดิมค่อยๆตัดเนยในแป้งแป้งเมื่อนวดได้ที่แล้วสามารถพักได้เป็นวันเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะลักษณะของแป้งที่ได้เป็นแบบนี้พักไว้1ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับพอพักไว้1ชั่วโมงคุณผู้ชมเราจัดการนวดแป้งอีกเล็กน้อยอันนี้แป้งชั้นนอก30กรัมแป้งชั้นใน20กรัมเราเอาแป้งชั้นนอกออกมาก่อนซึ่งจะเห็นว่ามันมีความเหนียวนุ่มเอาแป้งชั้นในใส่นี่ไงเขาถึงเรียกว่าแป้งชั้นในแล้วก็จัดการใช้นิ้วนี้กดคุณผู้ชมจะต้องพักเอาไว้ก่อนอย่างน้อยต้องมีครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเราก็ใช้ลูกกลิ้งธรรมดาธรรมดานี่แหละคุณผู้ชมรีดออกไปทั้งข้างบนลงมาข้างล่างอย่ารีดกลับไปกลับมานะคุณผู้ชมเสร็จแล้วพอได้แบบนี้เรากลับขึ้นด้านนี้จัดการม้วนผ่านไปครึ่งชั่วโมงเราก็จะหยิบชิ้นนี้กลับมารีดออกไปอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมพอเราได้เป็นหลอดแบบนี้คุณผู้ชมครับรีดคมคมมะพร้าวที่เราอุตส่าห์กวนไว้โดยไม่ได้ใส่น้ำตาลวางลงไปคุณผู้ชมคุณผู้ชมเราก็จะได้ตัวกะหรี่ปั๊บแบบนี้เตรียมทอดได้เลยครับเวลาจะทอดคุณผู้ชมก็ต้องดูน้ำมันสำหรับทอดโดยเฉพาะนะครับเพื่อคุณภาพของอาหารและขนมวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจเอาแค่พออุ่นๆลองหย่อนลงไปดูสักชิ้นหนึ่งอย่างนี้ได้แล้วล่ะคุณผู้ชมรีบใส่เลยเสร็จแล้วก็ต้องรีบคนนะคุณผู้ชมนะไม่เช่นนั้นก
หรี่ปั๊บที่ติดอยู่ที่ก้นเนี่ยจะเป็นรอยจ้ำๆพยายามเกลี่ยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อให้เขาขยับคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลอะไรมากไส้ขนมของเราสุกอยู่แล้วจริงไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมกะหรี่ปั๊บก็เริ่มจะลอยแล้วแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นเป็นชั้นสวยงามระดับหนึ่งทีเดียวเอาล่ะคุณผู้ชมเราทอดเพียงแค่สีเหลืองอมน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้อย่าลืมว่าเราตักขึ้นมาพักไว้เนี่ยมันก็ยังคงจะสีเข้มขึ้นอีกทีละน้อยนะคุณผู้ชมเพราะว่ายังมีความร้อนสะสมอยู่ในน้ำมันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพอใส่ลงกล่องแล้วมันดูน่ารับประทานไหมนะครับเวลาจะเอาไปให้ใครก็ไม่ใช่สุ่มสุ่มกันลงไปนะคุณผู้ชมนะใส่กล่องซะหน่อยนี่ถ้าเย็นแล้วนะเราสามารถใส่ถุงแล้วก็ปิดสนิทไม่ให้อากาศเข้าเสร็จแล้วคุณผู้ชมกะหรี่ปั๊บโลชูก้าคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็รอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับก็บอกว่าเขามีโดนัทเค้กน่ารับประทานมากรอคุณผู้ชมอยู่ไปชมเลยนะครับช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูมาฝากคุณผู้ชมเป็นเมนูเค้กโดนัทช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นน้ำกุหลาบผลไม้สดมาฝากกันค่ะวิธีทำเรียงแอปเปิลเขียวหั่นชิ้นบางแอปเปิลแดงเลมอนและกีวีลงในถาดที่เตรียมไว้เทผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายและน้ำหวานกลิ่นกุหลาบคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักวุ้นกุหลาบลงในถาดที่มีผลไม้เรียงไว้ให้ทั่วพับจนทรงตัวดีวิธีทำวุ้นไข่ปลาน้ำตาลทรายแดงเทผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใช้เซริงดูดวุ้นไข่ปลาน้ำตาลทรายแดงหยอดลงในน้ำมันพืชที่เตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นการหยดวุ้นลงในน้ำมันพืชน้ำมันพืชจะต้องนำไปแช่เย็นเพื่อให้วุ้นที่หยดลงไปเป็นเม็ดกลมสวยจากนั้นใช้พิมพ์วงแหวนกดลงไปที่วุ้นน้ำกุหลาบผลไม้สดในแต่ละถาดที่เตรียมไว้จัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยวุ้นไข่ปลาน้ำตาลทรายแดงและช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นน้ำกุหลาบผลไม้สดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก